ไปซื้อปลาสลิดที่เดิมครับเจ้าประจำก็อยู่ตรงปั๊มบางจากตรงซอยประชาธิปไตย55นะก็เขาจะมาทุกๆวันพุธครับช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะไปตรงนั้นแล้วก็จะเดินไปที่ตลาดต่อก็เดี๋ยวเราจะไปดักปลาสลิดในช่วงเช้าก่อนที่เขาจะเดินไปที่อื่นนะไปกันเข้ามาจอดที่น่าจะเป็นซอย57นะแล้วเป็นหมู่บ้านเพราะว่าปกติจะจอดอยู่ข้างหน้าปากซอยเพื่อที่ไปซื้อปลาสลิดอยู่แต่ว่ามีคนจอดแล้ว2คันก็เลยเข้าไปจอดข้างในไอ้คันสีขาวนี่เพิ่งมาทีหลังนั่นนะเนี่ยเดี๋ยวออกไปซื้อปลาสลิดกันปลาหลายแท้ปลาสลิดต้องมีก็ตัวใหญ่ปลาตัวเล็กต้องมีสวัสดีครับเอาตัวใหญ่ลง5-4ซื้อส้มตำต่อเหรอจะมาเอาส้มตำเหรอไม่เอาก็ได้ไม่มีความเชื่อ